สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลครับในข่าววัยไทยนิวนะครับพามาอัปเดตกันต่อครับสำหรับกรณีที่เจ้าสาวนะครับถูกเทงานแต่งงานกลางคันมีการออกมาแฉผ่านสังคมนะครับมีและก็มีการเกิดประการของกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผมรายงานไปว่าเธอเนี่ยค่อนข้างอยู่ในอาการที่โศกเศร้าอย่างมากโดยเฉพาะสภาพจิตใจเครียดถึงขั้นว่าจะฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ทางฝ่ายชายเนี่ยออกมารับผิดชอบนะครับซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทางฝ่ายเจ้าสาวเรียกสินสอดแพงหรือเปล่าทางคุณแม่ก็บอกว่าเรียกไปแค่ทั้งหมด 600,000 กับอีกทอยอีก 5 บาทแล้วก็ได้ถามด้วยว่าพร้อมหรือไม่มีตังค์มั้ยถ้าไม่มีเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าพร้อมจะยกลูกสาวให้ฟรีๆไปดูแลเลยนะครับฝั่งเจ้าสาวก็บอกว่าคบหากันมา9ปีไม่เคยมีเรื่องนอกใจไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันรุนแรงไม่คาดคิดว่าเจ้าบ่าวแฟนเธอจะทำแบบนี้และล่าสุดเลยครับฝั่งเจ้าบ่าวนะครับออกมาเคลื่อนไหวออกมาเปิดใจแล้วเช่นกันถึงเรื่องราวนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนหนังคนละม้วนนะครับคำชี้แจงก็แตกต่างกันออกไปนายกฤษดาหรือว่าเกมครับอายุ27ปีอดีตเจ้าบ่าวนะเทงานแต่งนะครับเปิดใจเช่นกันครับว่าล่าสุดนะครับตลอด9ปีครับตัวเองเนี่ยมีการตามใจน้องการ์ตูนทุกอย่างครับไม่ว่าจะให้ทำอะไรทั้งซักผ้าล้างจานซื้อกับข้าวเพื่อไม่ให้มีปัญหาแก้ไขตัวเองในทุกๆด้านนะครับปรับเปลี่ยนตัวเองจนในบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยซ้ำหากถามในเรื่องว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคนใหม่หรือเปล่าหรือว่านอกใจกันหรือเปล่าในเกมยืนยันครับว่าทั้งเราทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปมีคนอื่นซึ่งฝ่ายของคุณการ์ตูนฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยก็มีความจริงใจกับตัวเองมากเช่นกันในเกมเล่านะครับว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าครอบครัวที่บ้านเนี่ยยังไม่พร้อมครับด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันบวกกับสถานการณ์โควิด-19เข้ามาทำให้ทางร้านที่ตัวเองเปิดอู่อยู่เนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงไม่ได้นำเรื่องที่ฝ่ายหญิงเร่งรัดเรื่องงานแต่งงานมาคุยกับพ่อและแม่เพราะไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยไม่สบายใจนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยตนเองเลยเก็บไว้ฝ่ายเดียวและได้ตอบกลับฝ่ายหญิงไปว่าพ่อและแม่ยังไม่ว่างได้หาเหตุผลต่างๆมาเพื่อจะเลื่อนการสู่ขอออกไปก่อนซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีงานทำอะไรประจำทำงานกับที่ร้านกับพ่อนะครับและเงินที่ใช้จ่ายก็ยังเป็นเงินกงสีไม่ได้มีเงินเดือนกระทั่งล่าสุดครับฝ่ายหญิงนะครับมีการข่มขู่ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กน้อยบอกว่าถ้าไม่มาสู่ขอเนี่ยก็จะเลิกแล้วก็มีการทะเลาะกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงสุดท้ายตนเองก็ยอมครับแล้วก็ได้มาคุยกับพ่อแม่ตัวเองมีการตกลงกันเรื่องสินสอดและจัดงานไปตามน้ำในเกมบอกนะครับซึ่งก็เป็นการสะสางปัญหาทั้งหมดโดยการจบชีวิตตัวเองนะครับในเกมก็บอกว่าคิดจะแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยการฆ่าตัวตายเหมือนกันนะครับแต่เมื่อฝ่ายหญิงเนี่ยรู้ว่าตนเนี่ยจะไม่มาจดทะเบียนสมรสด้วยจึงมีการกินยาฆ่าตัวตายและโทรให้กู้ภัยเนี่ยมารับเพื่อพาไปหาหมอซึ่งพอตัวเองทราบเรื่องเนี่ยก็รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีแต่ปรากฏว่าถูกทางแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยพูดเลยครับว่าถ้าไม่มีสินสอดมาขอก็จบกันเพียงเท่านี้เพราะไม่สามารถเลี้ยงดูลูกของตัวเองได้นี่นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่12พฤศจิกายนนะครับในเกมบอกว่าตนเองเนี่ยก็คิดว่าจะจบชีวิตตัวเองเพื่อจบปัญหาทุกอย่างและไม่อยากรับรู้เรื่องทั้งหมดก็มีการขับรถออกจากบ้านไปนอนที่ชายทะเลครับเพื่อจะให้คลื่นเนี่ยซัดและจมน้ำสุดท้ายปรากฏว่าคลื่นเนี่ยซัดตัวเขาเนี่ยไปอยู่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งจนได้ไปอาศัยอยู่ที่วัดเนี่ยจนถึงวันที่15พฤศจิกายนจนพี่ของเจ้าสาวจนพี่สาวของในเกมเนี่ยครับไปตามหาจนเจอเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีการจอดรถไว้บริเวณชายหาดนี่ก็เป็นเรื่องราวครับพลิกแพงกันไปหมดนะครับซึ่งในเกมก็บอกว่าถูกฝั่งเจ้าสาวเนี่ยเร่งรัดเรื่องงานแต่งแถมแม่ของเจ้าสาวยังพูดจาบอกว่าตนเองยังไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ก็ขอให้จบกันไปนะครับหมายความว่ายังไงนะครับส่วนเรื่องสินสอดในเกมก็ยอมรับว่าเหมือนจะยังไม่ค่อยมีจริงเพราะว่าปัญหาทางการเงินที่บ้านก็ขาดสภาพคล่องมีการเปิดอู่ขาดรายได้บวกกับสถานการณ์โควิด-19นี่ครับก็เป็นการชี้แจงต้องเรียกได้ว่าหนังคนละม้วนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับข่าวไวทีนิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ